วัสดีครับดีไซเนอร์สวัสดีครับวันนี้มาถึงแบบทดสอบที่10แล้วนะครับเชื่อตัวเองไหมว่าคุณสามารถเข้ามาถึงรอบลึกได้ขนาดนี้เชื่อนะคะมั่นใจว่ามั่นใจค่ะค่อนข้างเชื่อในศักยภาพของตัวเองค่ะแต่ระหว่างทางอาจจะมีกระท่อนกระแท่นบอสจ๊ะบอสก็เชื่อมั่นในตัวเองครับเพราะว่าบอสเอาความสามารถของบอสจริงๆอ่ะออกมาใช้ในการประกวดนี้อย่างเต็มที่เนี่ยแหละมันคือเส้นทางชีวิตที่จะนำพาเราไปสู่อนาคตที่ดีในอนาคตข้างหน้าพี่ถามถึงแมวก้าวชีวิตดีกว่ามั่นใจครับผมเรามีการพัฒนาตัวเองอย่างเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ถึงแม้ว่าระหว่างทางอาจจะมีแบบล้มบ้างหรือแบบลุกบ้างเงี้ยก็ไม่เคยที่จะยอมแพ้ครับด้วยวัยเพียง20มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะจุดเนี้ยน้ำว่าน้ำยืนหยัดด้วยศักยภาพของน้ำจริงๆไม่มีโชคไม่มีดวงแต่มันอยู่ที่ความพยายามของน้ำและการเป็นนักสู้ของน้ำแล้วคนที่สู้แค่ตายเลยค่ะ ไม่ตายก็ไม่หยุดค่ะ ไม่ตายก็ไม่หยุด ทั้งล้มทั้งลุกทั้งคลุกทั้งคลานค่ะก็รู้สึกว่าตัวเองได้พิสูจน์อะไรหลายๆอย่างทั้งให้กรรมการเห็นด้วยแล้วก็ให้ตัวเองได้แบบรู้ว่าตัวเองมาถึงจุดนี้ได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเท่ล่ะครับก็สู้มาทุก EP ครับก็ใส่เต็มที่ทุก EP ครับผ่านมาแล้วทั้งหมดผ่านมาแล้วทุกตำแหน่งทั้งหมดก็สู้ครับจนวินาทีนี้วินาทีสุดท้ายครับเก่งทำเวลาไม่พอต้องอึดต้องถึกต้องทนควักทุกสกิลในชีวิตดีที่แบบสั่งสมมาแบบมาต่อสู้อ่ะดีครับเพราะว่าพี่อยากจะบอกถึงความสำคัญของบททดสอบในวันนี้นะครับการเลือกวัสดุจะขึ้นอยู่กับการเดินแบบบนรันเวย์ของพวกเธอด้วยเดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรและบททดสอบในวันนี้นั่นก็คือการทำชุด tribal fashion หรือชุดที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากชนเผ่าโดยมีวัสดุหลักคือผ้ายีนส์หนูเป็นคนไม่ใส่ยีนเลยไม่มีกางเกงยีนเลยในตู้เสื้อผ้าแล้วก็คือไม่รู้เรื่องยีนเลยยีนกับชนเผ่าอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าคนละยอดกันเลยนะคะวัสดุที่สองก็คือชุดชนเผ่าที่คุณเห็นอยู่ข้างหน้าคุณจะต้องเลือกและนำวัสดุ2อย่างมาประกอบเข้าไว้ด้วยกันมันยากมากเลยนะสำหรับเราแต่เราอ่ะก็เคยแบบมีประสบการณ์ในการทำผ้ายีนกับผ้าไทยผ้าชนิดอื่นมาทำกับผ้าแมวเราเลยแบบรู้สึกว่าโซนเนี้ยมันเข้าทางเราผ้ายีนที่คุณได้จะมาจาก Lee Cooper ซึ่งเป็นแบรนด์ดังจากประเทศอังกฤษแบรนด์นี้ถูกนำเข้าโดยบริษัท DKSH ประเทศไทยมีจุดเด่นในการนำเสนอถึง Young Generation ความเป็นตัวของตัวเองและ Energy ที่มีหลากหลายคุณจะต้องนำผ้ายีนของ Lee Cooper มาผสมกับชุดที่มาจากชนเผ่าและนำเสนอ Hill Tribe Fashion ในแบบฉบับของตัวคุณเองคุณพร้อมที่จะเข้าไปสู่การเลือกวัสดุหรือยังครับพร้อมมากเลยค่ะเลยครับเตรียมท่าในการเดินรันเวย์ไว้ให้ดีเพราะจะเป็นตัวชี้ชัดว่าคุณจะได้วัสดุไหนถ้าอย่างนั้นเชิญครับ Start your engine ครับโอ้ my god ฉันขอสีชมพูฉันอยากได้สีแดงไม่มีเอาสีเขียวก็ได้สีม่วงละกันเขียวก็แล้วเลือกให้ดีนะครับดีไซเนอร์เขียวนี่แหละริบบิ้นจะเป็นตัวกำหนดระยะทางที่คุณจะเดินไปถึงหรือเปล่าบนรันเวย์นะครับพี่ให้โอกาสในการคิดให้ดีจะเลือกจะเปลี่ยนจะยังไงเอาให้เสร็จตรงนี้ก่อนเขียวนี่แหละค่ะไม่เปลี่ยนแล้วไม่เปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นพี่จะให้คนแรกนะครับเดินไปเลือกก่อนนั่นก็คือสีฟ้าใครได้สีฟ้าโอ้ค่ะอ่ะเดินได้เลยครับเวอร์อินเนอร์คือวันนี้ฉันเป็นโมเดลและฉันเป็นคนแรกที่ได้เดินเป็นตัวเปิดรันเวย์เพราะฉะนั้นจะต้องไม่ทำให้ใครผิดหวังหยุดที่ชุดที่3ครับเขียวก็มีชิ้นเดียวแล้วชิ้นเดียวใช่พอเราได้ไปเห็นใกล้ๆอ่ะผ้ามันสวยสีมันวิจิตรสีมันสวยยิ่งพอเป็นโจทย์ที่พี่ธรพูดถึงว่าต้องไปเอาทำกับจีนอ่ะรู้สึกว่ามันจะยิ่งทำให้ชิ้นนั้นโดดเด่นแล้วมันยังเห็นความเป็นชนเผ่าคนที่สองที่จะต้องเดินนั่นก็คือสีเหลืองน้ำ
ตาของเธอตอนแรกก็กังวลว่าจะเดินยังไงให้ดูแบบมั่นใจมากที่สุดยังไม่ได้คิดว่าจะต้องในชุดไหนด้วยซ้ำตอนนั้นอ่ะเดินครับเออเอาโอ๊ยไปอยู่ที่ชุดที่1ชุดนี้แหละคือฉันและสิ่งที่สำคัญมากที่สุดก็คือว่ามันเป็นกางเกงโชว์เข้าข้างเรามากน่าจะเป็นเพราะว่าเราไม่เคยคิดร้ายกับใครต่อมาสีเขียวพร้อมค่ะหรือยังเอาให้เฟียสเอาให้ปังเอาให้เฟียสเอาให้ปังเดินได้ครับไป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 อีก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 ไปอีก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 ได้ชุดที่5ชุดสุดท้ายเป็นของเธอครับวีดเป็นชุดที่แบบเห็นครั้งแรกอ่ะอีนี่แรงอีนี่ไม่เบาอย่างเงี้ยไม่อยากได้ชุดนั้นเลยแบบอยากให้แบบภาวนาในใจสุดเธอสุดเธอลิมิตสุดเธอสุดปลายเลยค่ะให้เดินพร้อมกันดีกว่าให้ดูว่าทั้ง2คนจะไปสู่จุดสิ้นสุดตรงไหนเริ่มเดินครับเอออย่าแผ่วอย่าแผ่วอย่าแผ่วเอาไปอีกมาแล้วค่ะสวยเท่สวยมากได้ชุดที่2เราได้ชุดไทยลือเครียดมากเพราะว่าชุดไทยลือผ้าค่อนข้างน้อยและเท่ได้ชุดที่4อาขาดสีดำตกแต่งด้วยปอมๆสีแดงซึ่งหนูอ่ะไม่อยากได้ชุดนั้นดีไซเนอร์ครับย้ำอีกครั้งนะครับว่าบททดสอบในวันนี้คือ tribal fashion นะครับคือการนำชุดชนเผ่ามาตีความโดยการผสมผสานกับผ้ายีนส์ในมุมมองในแบบฉบับที่เป็นตัวของคุณคุณมีเวลาทั้งสิ้น12ชั่วโมงว้าว12ชั่วโมงเท่านั้นที่จะต้องนำลุคขึ้นสู่บนรันเวย์ขอให้โชคดีครับแล้วเจอกันในเวิร์กรูมครับขอบคุณครับขอบคุณครับโฟกอะตอนที่เห็นชุดเนี้ยโฟกคิดถึงซิลิเอตตอนที่เป็นเหมือนเสื้อตัวแรกที่เคยเย็บให้คุณแม่คือคุณแม่หนูอะหายไปแบบเป็นบุคคลสูญหายค่ะแต่จะบ้าตายรายวันสลับและซับซ้อนที่สุดคนอื่นได้สี่เนี่ยก็ยากนะโพี่บอสจ๋าทำไมเงียบจังเลยมันเป็นยังไงเล่าซิ EP นี้ยากหรือง่ายหรือเข้าทางหรือไม่เข้าทางอะไรยังไงมันก็ไม่ได้ยากมากเท่าไหร่แต่มันเครียดตรงที่แบบว่าชนเผ่าอ่ะมันไม่มีจุดเด่นเยอะอ่ะซึ่งมันจะทำยังไงสื่อออกมาให้แบบเขาเข้าใจไงว่าแบบมันคือชนเผ่าไทยลือไงแล้วพี่เทล่ะดูแลดูเครียดนะยีนกับลาตีมันจะไปยังไงดีอ่ะโฟกลาแล้วแก้วตาโบก็คือแค่ยีนก็ไปยากแล้วยิ่งแบบยีนผสมกับ tribal fabric อีกมันก็ค่อนข้างที่จะยังนิยามกับส่วนนี้ไม่ได้คือมันเกินยิ่งกว่าเกินอีกของเราอ่ะของที่มันจะสื่อถึงชนเผ่าอ่ะติ่งเดียวจริงๆแบบติ่งเดียวเลยอ่ะแอบเครียดซึ่งเราไม่เคยใส่ยีนเราไม่เคยแตะยีนเลยมันค่อนข้างที่จะยากและก็ใหม่สำหรับเรามากพี่โฟกอย่างรอบที่ผ่านมาน่ะพี่โฟกก็ทำเกี่ยวกับชนเผ่ามันเข้าทางพี่โฟกหรือเปล่าไม่หรอกเพราะว่าครั้งที่แล้วว่าเราไม่ได้แบบเราไม่ได้เอาเล่นชนเผ่าที่ใกล้ตัวแบบนี้สีสันครั้งที่แล้วว่ามันค่อนข้างชัดเจนว่ามันอยู่ทางแบบลุ่มแม่น้ำอะไรทวีปไหนประเทศอะไรเข้าใจปะน้ำเข้าใจครับแต่พี่อธิบายให้น้ำมากกว่านี้คงไม่ได้หรอกเพราะว่าพี่กลัวว่าอาจจะเหมือนตำน้ำพริกละลายแม่น้ำและอีกแล้วเขาพูดแรงไปไหมวะด่าเราโง่เลยหรอจริงๆน้ำกดดันมากทั้งคำพูดทั้งบางครั้งก็คำพูดแรงไปอะไรเงี้ยก็ไม่เลือกที่จะใส่ใจดีกว่าแล้วเลือกที่จะเรามาแข่งเพื่อตัวเราไม่จำเป็นต้องแบบไปไขว้เขวกับคำพูดของคนอื่นอะไรเงี้ยครับแต่สิ่งหนึ่งที่น้ำคิดอยู่ในใจก็คือว่า
สิ่งเดียวที่น้ำจะทำให้คำพูดเนี้ยมันสะท้อนของคนที่พูดให้เขารู้สึกเจ็บปวดคือน้ำจะเอาผลงานของน้ำเป็นตัวการันตีว่าคำพูดของคุณมันไม่ได้มีค่าอะไรเลยสำหรับน้ำบ้างไปถึงไหนแล้วมีอะไรแบบผิดพลาดหรือเปล่าท่อนบนผิดพลาดนิดหน่อยคือผ้ามันเหลวไปเลยต้องไปอัดกาวใหม่แม่หรอแล้วน้ำล่ะเป็นไงบ้างปังมากแล้วพี่เท่ล่ะคะก็คือยังไม่ได้แตะผ้าเลยผ้าชาวเขายังเลยแต่อ๋อแล้วที่รีดอยู่ไม่เรียกผ้าหรอไม่แต่ผ้ายีนอ๋อผ้ายีนแล้วหมวกพี่เท่จะเอาไปทำอะไรปะคะฟังก์ชันของหมวกคืออะไรอะนกมีดเอาไปว่ายน้ำค่ะเอ้ยน่าสนนะดีจริงๆมันก็แยกออกไปทำอย่างอื่นได้ไงแม่อ๋อแบ่งชิ้นส่วนแบบไปทำชุดใช่ปะใช่น่าสนไม่ถึงไม่ถึงจริงฮะจริงๆไม่ได้คิดว่าจะแบบดีคอนหมวกไงพี่เทโทษนะชนะตั้ง4 EP แพงอะไม่ได้คิดจะดีคอนหมวกจริงHello designer สวัสดีสวัสดีค่ะพี่เข้ามาเพื่อที่จะดูว่าแต่ละคนทำไปถึงไหนแล้วนะครับเดี๋ยวพี่จะเข้าไปคุยกับแต่ละคนครับโฟกจ้าเจ้าเก่าค่ะพี่ทอนสวัสดีค่ะก็โฟกอะตอนที่เห็นชุดเนี้ยโฟกคิดถึงซูริเอตตอนที่เป็นเหมือนเสื้อตัวแรกที่เคยเย็บให้คุณแม่ตอนที่แบบว่าฝึกเย็บปะค่ะซึ่งในวันนั้นอะมันเป็นวันที่เราอะมีความสุขมากเพราะว่าได้เป็นคนสนับสนุนทุกอย่างแล้วก็อีกอย่างคือเหมือนกับในวันที่เขาอยู่กับเราอ่ะเรามีความสุขมากคือแม่โฟก็ชอบใส่กระโปรงทรงสอบใส่เสื้อกล้ามใส่เสื้อมีความแบบเซ็กซี่ว้าวๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเราเอาซูริเอตที่แม่เราใส่อ่ะภาพจำเราตั้งแต่ตอนนั้นอ่ะมาทำในวันนี้ซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะแบบไม่เครียดอ่ะเพราะมันเกิดจากมันคืออินสปายที่เกิดขึ้นจากกับตัวเราแล้วก็อยากให้ชุดนี้เป็นชุดที่แบบเหมือนชุดที่รอแม่กลับมาในวันนึงถ้าเราได้เจอแม่เราอยากจะให้แม่ใส่ชุดนี้แล้วก็ในวันนี้ถึงจะคุณแม่จะไม่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังอยากที่รอวันนึงที่เขาจะกลับมาคุณแม่หนูอ่ะหายไปแบบเป็นบุคคลสูญหายค่ะเราไม่เคยพูดมาเลยจนมาถึง EP 10เหมือนกับว่าถ้าแม่เห็นนะเนาะว่าตอนนี้อยู่ลูกอ่ะแข็งแรงมากเข้มแข็งมากแล้วก็มีหน้าที่การงานที่ถือว่าเลี้ยงครอบครัวได้คือรู้สึกว่าทุกคนในบ้านอ่ะรอไม่ให้อยู่และอยากให้ชุดเนี้ยเป็นชุดที่รอแม่กลับมาแล้วถ้าแม่เห็นหนูว่าอยากให้รู้ว่าหนูยังคอยแม่อยู่ชุดแรกที่ถักคือทรงเนี้ยแหละคือหมูมูง่ายๆให้แม่ใส่นอนอยู่ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยเรารีบมาให้ถึงว่าถึงวันนั้นวันที่แบบว่าเราตัดชุดที่มันง่ายมากมันแค่ผ้าประกบกันแล้วเย็บอ่ะแม่บอกว่ามันสวยมากเลยลูกแบบว่าเป็นกำลังใจให้เราอยากทำอย่างอื่นส่วนตัวพี่เชฟหัวใจมาถูกทางเอาโบมาปิดถูกที่ deliver ให้ได้อย่าลืมว่า proportion ของมันสำคัญดูให้ดีถ้าอย่างนั้นพี่ขอให้โชคดีแล้วก็ขอให้ deliver ได้ตรงตามเวลาและขอบคุณมากที่โฟกนำเรื่องราวของตัวเองและเรื่องที่มันมีความ personal มากและละเอียดอ่อนในชีวิตมากมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังพี่ทองขอบคุณมากนะครับที่รับฟังขอบคุณครับสวัสดีครับวีดได้ผ้าอะไรและก็จะนำเสนอในทิศทางไหนครับคือหนูรู้สึกว่าพอมันเกี่ยวกับพื้นบ้านพื้นถิ่นอะไรเงี้ยหนูก็กลับไปบ้านหนูด้วยแต่ผสมกับความเป็นผ้าเป็นชาวมงที่หนูได้ด้วยหนูก็เลยเอาความเป็นมโนทราเข้ามาปู่นาข้าวพราวน้ำตกแหล่งนกน้ำทะเลสาบงามนะคะมโนราพัทลุงนะคะคือใส่การทิ้งผ้าและการเรฟผ้าเนี่ยออกไปในเชิงของความเป็น
นามโนราเพราะเรารู้สึกว่าอยากให้ทั้งสองวัฒนธรรมมาเมิดอยู่บนชุดเราเหมือนที่เดนิมกับผ้ามงมาเมิดกันอะไรเงี้ยอันนี้เป็นการผลิตเท็กซ์ไทล์ที่มีเสน่ห์มากถ้าสมมุติว่าเขาอยู่ตัวเดียวโดดๆเนี่ยพี่ก็ว่ามีความน่าสนใจพอเอามาผสมกับผ้าที่เป็นชนเผ่าแล้วเนี่ยก็ดูกลมกลืนก็พยายามให้เป็นเส้นกันได้ตรงเนี้ยพี่ว่ามันอาจจะเป็นการชูเสน่ห์ของผ้าได้อย่างหนึ่งเพราะมันเป็นเรียกว่าความประทับใจที่พี่เข้ามาเห็นความสวยงามของผ้าตอนแรกเนี่ยพี่เดินเข้ามาพี่ยังไม่รู้เลยว่าข้างบนเนี่ยคือยีนที่หวีดเอามาตีเกล็ดแต่พอเข้ามาเห็นใกล้ๆแล้วรู้สึกว่ามันทำให้ผ้าเนี่ยดูมีเสน่ห์มากขึ้นแต่กังวลเรื่องความที่มันดูอึดอัดข้างบนเพราะอย่าลืมว่าลายเส้นมันไปชนที่คอพอมันไปชนที่คอเนี่ยมันจะทำให้ทุกอย่างดูปิดทุกอย่างดูอึดอัดและดูซิว่าดีไซน์เนี้ยมันจะทำให้หวีดเข้าไปอยู่ในรอบตัดเชือกได้หรือเปล่าได้ค่ะขอให้โชคดีขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับเท่สวัสดีครับคุณพรไหนพี่ขอดูหน่อยสิครับว่าวันนี้เท่เตรียมทำอะไรวันนี้เท่ได้โจทย์เป็นตัวผ้าพื้นเมืองของอาคาครับซึ่งดีเทลเยอะมากเลยนะทั้งหมวกทั้งชุดใช่ตัวนี้เป็นกระโปรงใช่ไหมครับเป็นกระโปรงครับแต่พี่ยังไม่เห็นเธอเลาะออกมาเลยอ่ะจะเอามาหรือยังไงเนี่ยเท่จะใช้ทั้งชิ้นครับคือผ้าแถบจริงๆอ่ะเขามีแค่นี้กับแค่นี้เองเลยนอกนั้นเขาเป็นแบบงานปักเพียวๆเลยก็เลยค่อนข้างที่จะยากนิดนึงจะรีดีไซน์ไหมเพราะว่าพี่เห็นอยู่บนนี้เป็นยีน 100% ใช่ครับนี่แหละว่าแบบหนูจะทำยีนให้มันไปถึงชาวเขาชนเผ่าได้ยังไงเพราะแมททีเรียลที่จะเป็นสื่อถึงชาวเขาชนเผ่าอ่ะมันน้อยมากหนูก็เลยว่าจะเล่นแบบไอ้พวกปอมๆสีแดงอ่ะให้มันเยอะๆแล้วก็เอาอีอันเงินแมททีเรียลอ่ะแบบเอมบรอยดอรี่แบบปักลงไปตกแต่งลงไปซึ่งมันก็มีแค่ทางนี้ทางเดียวโครงของชุดนี้พี่ดูเฉยๆแล้วพี่รู้สึกกังวลนิดนึงว่าดูไม่ออกว่าชุดนี้ตั้งเป้าไว้สำหรับคนที่จะใส่เนี่ยว่า personality เป็นแบบไหนในขณะที่พอมาถึงการเอาผ้าชาวเขาหรือผ้าชนเผ่ามาเสริมเนี่ยพี่ดูว่ามันกำลังที่จะยัดตรงนี้ให้เข้าไปอยู่ในนั้นลองดูให้ดีถ้าไม่ได้แปลงสภาพเลยแล้วเอาพร็อพมาใช้เป๊ะๆ เนี่ยพี่ดูว่าเท่มีโอกาสและเท่ไม่ได้ใช้นะโอเคครับลองคิดให้ดีครับได้ครับขอบคุณครับขอให้โชคดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้ำครับผมคือน้ำได้ชุดของเผ่าหนึ่งนะครับซึ่งซิลูเอทเดิมจะเป็นแบบนี้ครับผมจะเป็นกางเกงฟิลขาวก้วยครับแล้วก็ข้างบนจะเป็นฟิลเสื้อปั๊ดใช่ซึ่งซีรีดีเทลหลักๆจะเป็นงานปักอะครับผมเป็นงานปักมืองานปักมือการเดินเส้นอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งคอนเซ็ปต์ของน้ำก็คือน้ำอยากเล่าถึงสาวน้อยไกลบ้านที่ไปทำงานอยู่ต่างแดนนั่นคือปารีสซึ่งสิ่งที่เขาเห็นตั้งแต่เด็กคืองานหัตถกรรมการทำงานการปักการทอผ้าทุกสิ่งทุกอย่างของชุดเนี่ยเขาก็เลยอยากจะหยิบยกสิ่งนั้นอะมาใส่ในชุดที่เขาใส่ในเวอร์ชันอยู่ปารีสการใส่เสื้อผ้าแบบไฮแฟชั่นอะไรเงี้ยครับส่วนอันเนี้ยน้ำเห็นถึงแบบรายละเอียดการทำซึ่งต้องใช้เวลาทำนานมากน้ำจะเก็บไว้แต่ว่าน้ำจะทำเป็นหมวกที่ใส่ในต่างประเทศนะครับที่จะทรงนี้จะเป็นแข็งๆแล้วมีโบมัดลงมาแบบเนี้ยให้มันดูมีความเท่ๆมีความสแปนิชใช่ครับใช่ครับส่วนตัวแล้วพี่คิดว่าน้ำคิดถูกที่จะเอาความสามารถของตัวเองในการทำกางเกงเนี่ยมาโชว์ให้กรรมการเห็นในรอบที่เรียกว่าจะเข้าไปตัดเชือกด้วยกางเกงที่คอนสตรัคชั่นที่สวยงามนะเสื้อกั๊กยาวดีดราม่าดีนะในมุมมองต่างๆพี่ว่าลงตัวพี่คิดว่าการทำหมวกเนี่ยแล้วก็มีการแต่งเติมเสริมเข้ามาเนี่ยน่าจะเป็นดิเรกชันที่ถูกต้องนะถ้ากางเกงตัวนี้จะต้องเป็นกางเกงที่ทำให้เธอผ่านเข้าไปในรอบเธอต้องทำกางเกงตัวนี้ให้สวยที่สุดเท่าที่เคยทำมาในรายการได้ครับได้เลยครับขอบคุณให้เป็นเช่นนั้นครับครับขอบคุณครับ
สวัสดีครับบอสสวัสดีครับคุณทอนครับไหนเล่าให้พี่ฟังสิครับว่าได้วัสดุอะไรและจะเอามาทำอะไรบอสนะครับบอสได้จากชนเผ่าไทยลือครับชนเผ่าไทยลือมันจะมีจุดเด่นในการใส่กระโปรงป้ายเสื้อป้ายแล้วก็โพกผมคาดโพกผมเราก็เลยดึงเอาจุดเด่นของเขาตรงเนี้ยมาใส่ในตัวชุดทำเป็นกระโปรงป้ายแล้วเพิ่มวอลลุ่มของกระโปรงข้างล่างให้มันดูแบบมีเท็กเจอร์หรือมีแบบดีไซน์เพิ่มขึ้นจากแบบเดิมที่เป็นกระโปรงป้ายทรงตรงธรรมดาส่วนตัวเสื้อมันก็เป็นทรงป้ายปุ๊บแขนยาวแล้วเราเอาความที่เป็นคอเซ็ตอะมาใส่ในตัวผู้หญิงเพิ่มสัดส่วนของผู้หญิงให้ดูมีความส่วนเว้าส่วนโค้งมากขึ้นเกาะอกตัวเนี้ยแปลกตาสวยแปลกตารู้สึกว่าการเลือกหยิบผ้าที่มันอยู่ข้างหลังเนี่ยแล้วพลิกมาให้มันอยู่ข้างหน้าเนี่ยพี่ว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกแล้วก็การแปลงสภาพเสื้อตัวข้างในเนี่ยที่เป็นเสื้อที่ทับกับกิโมโนแล้วก็ให้เป็นแขนล้ำเนี่ยก็เข้ากันอย่างรู้สึกว่าพออยู่กันแล้วไม่เคอะเขินอยากให้บอสกระเถิบออกมาแล้วดูแต่ละขั้นตอนว่าอย่าให้มันโอเวอร์ดีไซน์ครับผมถ้าการทำสไตลิ่งโพกหัวแล้วข้างล่างจะเป็นกึ่งหางปลาด้วยแถมมีขอบตรงมืออีกดูแล้วถ้ามันอยู่ด้วยกันลงตัวได้พี่ก็ว่าก็เป็นการตัดสินใจของคุณแต่ถ้าดูแล้วแล้ววินาทีสุดท้ายรู้สึกว่ามันเยอะจนล้นไปหมดดูแล้วมันไม่ใช่คุณก็ต้องเลือกที่จะเอดิตผลงานนี้และคงความสวยของเกาะอกตัวนี้ไว้อย่าลืมว่าจุดเด่นคือผ้าจุดเด่นคือโครงสร้างจุดเด่นคือวอลลุ่มที่คุณกำลังจะสร้างอย่าให้เอลิเมนต์พวกนี้มันมาบดบังได้ครับผมโชคดีครับดีไซเนอร์ครับหลังจากที่พี่ได้คุยกับแต่ละคนนะครับพี่เห็นว่าวันนี้หลายๆคนพยายามที่จะเล่าเรื่องราวของตัวเองผ่านชุดในวันนี้ซึ่งบททดสอบนี้มีความสำคัญมากเพราะจะเป็นตัวตัดสินว่าใครได้เข้าไปสู่รอบที่จะตัดเชือกขอให้ทุกคนโชคดีในการทำแล้วก็ขอให้ฟิตติ้งกับนางแบบให้ออกมาได้อย่างสวยสมบูรณ์แล้วเจอกันบนรันเวย์ครับขอบคุณครับคนที่เราคิดว่าจะตกใน EP เนี้ยมีอยู่2คนก็คือเท่กับน้ำพี่เท่กับน้องน้ำเพราะหนูรู้สึกว่ามันไม่ได้ให้อะไรใหม่อ่ะก็ถ้าดูที่งานตอนนี้นะครับน้ำคิดว่าคนแรกคือพี่บอสเพราะหนึ่งน้ำมีความรู้สึกว่าชุดเนี้ยน้ำไม่เห็นพี่บอสในนั้นเลยและ2ก็คือพี่วีดลืมไปว่าอันดีตี้ของพี่เขาคือชุดที่บึ้มๆออกไปแล้วนี่คือพี่วีดบึ้มอาจจะลืมตัวตนของตัวเองว่าสิ่งที่กรรมการรอคอยน่ะคือตัวคุณนั่นแหละคือสิ่งที่คุณชอบทําคือสิ่งที่คุณต้องการที่จะนําเสนอในทุกๆ EP ตอนนี้ถ้าเกิดโมเมนต์นี้แบบณวิทักษ์นาทีนี้นาวแบบนาวนะ in this time นะชุดหนูคือที่สุดนะตอนนี้มันบอกได้เลยอ่ะจริงๆก็จะมีหนูกับน้ำอ่ะที่แบบยังไม่เป็นรูปเป็นร่างเท่าไหร่สวัสดีครับว่ายังไงลูกสาวเวลาหมดแล้วเด้ออย่าพูดเล่นนะหาอย่ามาพูดเล่นนะเวลาหมดแล้วน้ำคิดว่าเรื่องนี้จอจี้ปะไม่จอจี้แน่นอนพี่เทอาจจะไม่จอจี้พี่เทนาฬิกามันฟ้องแล้วนาฬิกาฟ้องแล้วหมดเวลาแล้วไปเราไปค่ะกดดันมากเพราะแบบของคนอื่นคือเหลือแค่สอยตะขอ3ชุดเท่ยังไม่ได้มีการตกแต่งอะไรที่ดูเป็นชนเผ่าเลย2 1หมดเวลาครับว้าวๆๆๆแล้วมีเวลาเหลืออีกแค่3ชั่วโมงนะก็แบบเหนื่อยมาก
จริงๆของมันจะเสร็จหมดแล้วแหละแต่ว่าทำเสื้อตัวนายคือมันซ่อนไว้ให้รู้สึกว่ามันแบบเป๊ะอะเสร็จไปประมาณ 70-80% แล้วเราก็มานั่งเก็บงานเก็บรายละเอียดของชุดทำปอกแขนขึ้นมากดดันมากเพราะแบบของคนอื่นคือเหลือแค่เสื้อตะขอชุดเท่ยังไม่ได้มีการตกแต่งอะไรที่ดูเป็นชนเผ่าเลยเก็บฟินิชชิ่งตกแต่งแล้วก็ดูดีเทลรายละเอียดของกางเกงให้ออกมาสมบูรณ์ที่สุดนะครับดูเงียบกันหมดเลยนะคะดูท่าทางจะยังไม่เสร็จกันใช่ไหมใช่ก็ยังสอยอยู่เลยอ่ะแล้วเรามาว่าน่ะที่ลองกับนางแบบอ่ะเป็นไงกันบ้างคะสวยมากเลยค่ะเพราะยังไม่ได้ลองเหมือนกันเลยค่ะเมื่อวานนี้ไม่ได้ลองเลยค่ะมาลองวันนี้ทีเดียวเลยหรอเท่านั้นสไตล์ลุ้นแล้วนางเป็นไงบ้างเมื่อวานก็ต้องได้แก้อยู่ค่ะแก้ตรงกางเกงแล้วก็ตรงเสื้อคลุมแล้วพี่เท่เหลืออะไรบ้างครับนี่แหละเหลือทำให้มันดูเป็นชาวเขาให้มากที่สุดอ่ะแสดงว่าพี่เท่ตกแต่งแล้วใช่ไหมกำลังตกแต่งจ้าใกล้แล้วใกล้จะถึงนันเวซึ่งครั้งนี้เป็น EP ที่10มันสำคัญมากเอาจริงไม่กดดันเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องงัดออกมาสิ่งที่เรามั่นใจสิ่งที่เราอยากจะทำตัวตนของเราอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเราควรที่จะนำมันออกมาใน EP นี้อะไรเงี้ยครับในสายตากรรมการจะมีมุมมองยังไงกับผลงานของน้ำอะไรเงี้ยครับสวัสดีค่ะผ้ายีนมันค่อนข้างทำง่ายกว่าผ้าทั่วไปคือในสำหรับเรารู้สึกว่ามันทำง่ายแต่เราไม่รู้ว่าคนอื่นอ่ะทำยากหรือเปล่าแต่เรารู้สึกว่าการทำออกมาแล้วดูสวยที่สุดอ่ะมันทำง่ายสำหรับเรามั่นใจกับผลงานนี้อยู่แล้วว่าเราแบบน่าจะทำออกมาได้ดีเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราเคยทำมาเหมือนเดิมสวัสดีครับสุดท้ายก็ออกมาได้ตามที่คิดไว้มันก็ลงตัวในแบบฉบับที่มันจะ manage ได้ในเวลา3ชั่วโมงครับแรงบันดาลใจของเรามันไม่ทำให้เรากดดันแล้วก็ทำแบบไปมันก็แบบมีความสุขมันชิลอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบไม่มีความเครียดมันก็ทำออกมาโฟลว์เพราะว่าเราเห็นภาพจบมันดูเป็นชุดที่ง่ายๆนะแต่เรารู้สึกว่ามันคือสิ่งมันคือ best choice ที่เราเลือกมาเพื่อเป็นสิ่งที่จะพาเราไปสู่รอบไฟนอลอ่ะอยากทำให้มันเนี๊ยบมันกริบมันนิ่งดูแล้วมันสวยมันว้าวอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่ามันคือความเสี่ยงที่เราต้องแบกรับว่ากรรมการจะเข้าใจหรือเปล่าไอการตีเกล็ดนั่นนะ Hello designers สวัสดีครับดีไซเนอร์ครับพี่เข้ามาในช่วงนี้หมายถึงเวลากำลังจะใกล้หมดลงนะครับและเมื่อเวลาหมดลงคุณและนางแบบจะต้องไปที่รันเวย์พร้อมกับพี่ถ้าใครยังไม่ได้นำชุดขึ้นบนตัวนางแบบรีบเลยนะครับเดี๋ยวจะไม่ทันและเมื่อเวลาหมดลงแล้วคุณและนางแบบจะต้องไปที่รันเวย์ที่นั่นจะมีเมคอัพอาร์ติสต์จากแม็กคอสเมติกรออยู่นะครับคุณจะต้องคุยกับเมคอัพอาร์ติสต์และบอกให้เขาเข้าใจถึงทิศทางที่คุณต้องการนำเสนอในแง่ของเมคอัพนะครับที่นั่นจะมีเมคอัพอาร์ติสต์จากแม็กคอสเมติกรออยู่นะครับดีไซเนอร์ครับเหลือเวลาอีก5นาทีนะครับเวลากำลังจะใกล้หมดลงหลังจากนั้นคุณและนางแบบจะต้องไปที่รันเวย์พร้อมกับพี่ครับดีไซเนอร์ครับเหลือเวลาอีกเพียงแค่4นาทีเท่านั้นครับองค์ประกอบที่สำคัญคือการพรีเซนต์บนรันเวย์นะครับซักซ้อมกับนางแบบให้ดีนะครับว่าคุณต้องการให้นางแบบพรีเซนต์ชุดในลักษณะการเดินแบบไหนที่สำคัญการเลือกเมคอัพการเลือกแอคเซสซอรีเป็นสิ่งสำคัญมากครับดีไซเนอร์ครับเหลือเวลาอีกเพียงแค่3นาทีเท่านั้นคุณและนางแบบจะต้องไปที่รันเวย์พร้อมกับพี่เร่งมือเลยครับเหลือเวลาอีกเพียงแค่1นาทีเท่านั้นครับดีไซเนอร์3 2 1หมดเวลาครับทุกคนจะต้องหยุดนะครับและนำนางแบบออกมาครับและเดินไปรันเวย์พร้อมกับพี่ขอให้หยุดมือไม่มีการเติมไม่มีการเย็บต่อไม่มีการติดกาวนะครับณจุดนี้ไปครับ
ถ้าพี่ปิดประตูแล้วใครไม่ไปตกรันเวย์นะทั้ง5คนวันนี้จะเหลือเพียงแค่3คนสวัสดีค่ะดูว่าวันนี้อินสปิเรชันเนี่ยจากคุณขาวมีความเป็นชนเผ่าที่อยู่ทางภาคเหนือของไทยและอยากได้ผิวที่มีความบ่มแดดค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นผิวที่สุขภาพดีอ๋อได้ก็เดี๋ยวผิวเดี๋ยวพี่จูใช้รองพื้นสตูดิโอฟิกนะคะให้แบบแก้ไขสีผิวที่มันมีอะไรเนี่ยไม่ต้องการแต่ยังคงผิวที่ดูสุขภาพดีอยู่นะคะตรงนี้จะทำให้ผิวดูไบรท์ขึ้นไหมถ้าไบรท์อ่ะเดี๋ยวลงอันนี้ก่อนค่ะเป็นทินเต็ดไพรเมอร์ตัวนี้นะคะปรับผิวให้ดูไบรท์ขึ้นแล้วก็ทำให้ผิวดูแบบอมชมพูแล้วก็มาปกปิดด้วยรองพื้นพื้นสตูดิโอฟิกค่ะนะคะในบางจุดที่น้องมีรอยอะไรบ้างก็ได้ผิวที่ดูสุขภาพดีค่ะนะคะคุณนะคะฝากด้วยนะคะได้ค่ะเดี๋ยวพี่จูทำผิวสวัสดีครับพี่โจสวัสดีครับคือวันนี้ก็อยากจะให้แต่งหน้าให้ครับผมซึ่งจะบอกว่าชุดวันนี้เป็นชุดเกี่ยวกับชนเผ่าหนึ่งของภาคเหนือของไทยซึ่งน้ำอยากให้เขามีความมัดทะแมงมีความเป็นมาสคูลินมีความเท่แต่ก็ยังคงมีความเป็นผู้หญิงอยู่เงี้ยครับผมเครื่องหน้าน้ำเราอยากจะให้ดูเป็นแบบฟิลเน้นสุขภาพดีปากขอเป็นสีนูดที่ดูสุขภาพดีแล้วก็ทาก๊อซทับเข้าไปเพราะว่าตั้งแต่ผมน้ำก็ให้ดูมีความเป็นแล้วก็ด้านเครื่องหน้าน้ำก็อยากให้มีความแบบมีความเปียกมีความแบบก็คืออยากได้ผิวที่ดูโกลนะคะดูเหมือนมีน้ำอยู่ในผิวลุกด้วยรวมคือผิวดูสุขภาพดีแล้วก็ดูเท่ผิวอะค่ะเดี๋ยวพี่จู้ลงเป็นตัวนี้ที่ทำให้ผิวเนี่ยดูเหมือนมีน้ำอยู่ในผิวแล้วก็ใช้รองพื้นสตูดิโอฟิกเพื่อทำให้ผิวดูเรียบเนียนฝากด้วยนะคะได้เลยค่ะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ชมชาวไทยทุกท่านเข้าสู่โปรเจกต์ Runway ซีซั่น1วันนี้เอพิโซดที่10 Denim ค่ะมาพร้อมกับโอ้พระเจ้าแหวนๆปวารีสค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพียรคุณลองทำหนูจริงสวัสดีด้วยนะคะลองทำโนซีนะคะมากเลยมาสวยเลยนะคะแบบว่าเบาๆนี่ก็แมชกันโดยไม่ได้ตั้งใจนะแต่ว่าเขาจริงๆนะคือแมชไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าวันนี้เราตั้งใจจะมาดูเดนิมสำหรับการที่จะต้องดีไซน์ตามทริปทั้ง5คนที่เหลืออยู่วันนี้ The Final 5วันนี้จะเหลือเพียงแค่3คนหน้าตาแม่แบบตัดอย่างเลือดเย็นมากเลยอะค่ะโดยที่จริงๆแล้วทำไมวันนี้ปวาริสาต้องมาเพราะผ้าไทยได้ออกไปโชว์เคส
หลายๆประเทศทั่วโลกภายใต้แบรนด์พาวาค่ะเป็นกระเป๋าใช่แล้วเป็นกระเป๋านะคะก็เป็นกระเป๋าที่ใช้ผ้าไทยทั้งหมดเลยโอ้ beautiful นะคะเพราะฉะนั้นมันคือ creativity คุณผู้ชมคะนอกเหนือจากความสามารถนอกเหนือจากประสบการณ์คือการตอบโจทย์และโจทย์ทุกโจทย์มีเมนเทอร์ค่ะเมนเทอร์ทอนซีค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะและแน่นอนว่าน้องสาวของดิฉันทุกสัปดาห์ต้องเจอแพงขวัญข้าวค่ะคุณเอกทองประเสริฐค่ะวันนี้เหลือ3คนทั้ง3คนจะได้ทำงานกับ M2S ในเครือของ CP Group นะคะและที่สำคัญว่าทั้ง3คนจะได้ไปมหานครปารีสค่ะถ้าเหลือ3และนี่คือสัปดาห์ที่10แล้ววันนี้คือวันตัดสินที่เหลือเพียงแค่ Final 3 1ใน3คือผู้ชนะจะได้เงินรางวัลพร้อมกับสิ่งของทุกสิ่งทุกอย่างมากกว่า1ล้านบาทค่ะทุกคนพร้อมไหมคะพร้อมพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเปิดรันเวย์ค่ะชุดของเราที่เดินมาบนรันเวย์เรารู้สึกภูมิใจกับผลงานที่ออกมาบ้างเรารู้สึกว่าแบบเวลา12ชั่วโมงนี่แหละทำให้เราผลิตผลงานชุดออกมาอย่างแบบที่เราคิดไว้แล้วนำผ้าพื้นเมืองชนเผ่าของเผ่าเขามาดัดแปลงกับผ้ายีนแล้วลงตัวออกมาอย่างกลมกล่อมมากที่สุดเฉิดฉายบนรันเวย์อย่างแบบหาที่สุดไม่ได้เลยค่ะชุดนี้ว่ามันเนี้ยมันกริบแล้วก็รู้สึกถึงความโมเดิร์นทวิสต์ระหว่างการเป็นชนเผ่ากับความโมเดิร์นคือแบบท่อนบนกับท่อนล่างอยู่ด้วยกันแล้วออกมาด้วยได้ลงตัวเรารู้สึกว่า12ชั่วโมงที่เราทำอ่ะมันคืองัดความสามารถของเราในแบบในอีกด้านนึงให้คณะกรรมการได้เห็นว่าจริงๆแล้วอ่ะเราก็สามารถทำ draping ที่สวยได้เหมือนกันค่ะรู้สึกว่าเกล็ดที่นั่งตีอยู่ประมาณค่อนวันได้ส่งผลบนรันเวย์แล้วค่ะสวยเวียดเข้ากันได้ดีมากกับผ้าชนเผ่าใครหน้าสั้นหลังยาวเราไม่รอเพราะว่าเราอะหน้ายาวหลังสั้นค่ะเป็นชุดที่ตรงตามที่คิดไว้ตอนที่สเก็ตครับแล้วก็ตอนนางแบบเดินออกมารู้สึกว่าเขามีความเท่มีความเป็นชนเผ่าแต่เขาก็มีความโกอินเตอร์ในแบบของเขาครับรู้สึกว่าภูมิใจมากๆครับ12ชั่วโมงที่ทำมาก็รู้สึกหายเหนื่อยครับแรกที่เห็นชุดรู้สึกว่า
ภาพที่จินตนาการไว้มันออกมาเป็นจริงมากแมสสาวลิตเติ้ลเกิร์ลทริบอลเกิร์ลที่ชอบกินสตรอเบอรี่มะเขือเทศแล้วก็แครอทแบกกระบุงไปเก็บใบชากับแก้มฝาดๆกับชุดยีนที่มิกซ์กับภาพพื้นเมืองมันออกมาได้อย่างลงตัวมากรู้สึกชอบมากครับอันนี้ก็ไอเดนติตี้ชัดมากมันเหมือนโชว์ในร้านอาหารรับนักท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยฉันตื่นเต้นมันชัดแพ้ประกวดนางงาม5เหลือ3วันนี้ออก2ค่ะนี่คือสัปดาห์สุดท้ายที่พวกคุณฟันฝ่ากันมาขอเสียงปรบมือให้ตัวเองหน่อยเถอะค่ะวีดคนแรกเชิญค่ะสวัสดีค่ะวีดได้เป็นผ้าของเผ่ามงนะคะคือวีดรู้จักเผ่ามงน้อยมากแล้ววีดก็ไม่อยากจะไปตีความหรือว่าตีกรอบในสิ่งที่วีดไม่รู้วีดก็เลยมองดูผ้าที่วีดได้ว่ามันว่าเป็นยังไงวีดก็ได้เรื่องราวของเส้นสายและความเป็นจีโอเมตริกวีดก็เลยรู้สึกว่าเราสามารถพุททั้งหมดที่เราเห็นได้เนี่ยลงไปในเดนิมก็คืออันนี้หนูจะเป็นการตีเกล็ดโดยจักรโค้งโดยใช้ผสมสีเอาสีเขียวสีส้มสีม่วงเนี่ยค่ะเข้าไปอยู่ในเดนิมด้วยเพื่อให้ทั้งสองเนี่ยเบลนกันได้โดยซิลูเอทนะคะหนูรู้สึกว่าในเมื่อเราไม่ได้รู้จักเผ่ามงมากขนาดนั้นแต่ว่าเราก็มีวัฒนธรรมพื้นบ้านของเราก็คือเรามาจากจังหวัดพัทลุงนะคะก็คือเราเอาการนุ่งเสิร์ตแล้วก็นุ่งผ้าของมโนราค่ะมาอะแดปก็เหมือนกับการแบบว่าได้ผสมผสานทั้งสองพื้นเมืองทั้งมงและก็มโนราด้วยแล้วก็เราก็พยายามเวิร์กกับเดนิมให้มากเท่ากับเวิร์กกับผ้าที่ได้มาคือเรารู้สึกว่าผ้ามันมีคุณค่าในตัวเองเป็นอย่างมากเราก็เลยเอามาพยายามใช้วิธีตัดให้น้อยที่สุดแล้วก็ใช้การตัดต่อนะคะช่วยให้ลุคทั้งหมดดูเด่นขึ้นวีคนี้เรามาทำอะไรที่ไม่เคยทำบ้างอะไรที่แบบในเมื่อโจทย์มันเป็นครีเอทีฟแต่เรามาครีเอทีฟในฟอร์มที่มันเล็กลงแต่มันละเอียดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ายังไงเราก็ได้ลองในสิ่งใหม่ๆจนถึงวินาทีสุดท้ายคุณเอกคะอันเนี้ยตอนแรกพี่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงต้องมีเส้นข้างหน้าพอฟังปั๊บพี่โอเคตรงที่ว่ามันมีการเมิร์จกันระหว่างโครงสร้างกระโปรงของม้งที่มันเป็นกระโปรงจีบรอบเข้ากับตัวชายซึ่งอันนี้จริงแล้วเป็นซิกเนเจอร์ของม้งนะฮะเข้ากับตัวโครงสร้างของการนุ่งผ้าของมโนราใช่คือต้องชมว่าการทำดีเทลตัดต่อตรงนี้แล้วใช้แบบการผสมได้โพงอันนี้เป็นแบบดีเทลเล็กๆที่น่าสนใจคือปกติแล้วเวลาเราโพงอ่ะเราใช้แบบสีเดียวหมดแต่เนี้ยพอเรามิกซ์สีปั๊บเฮ้ยมันได้แบบมันมีแบบเซนส์ของสีที่มันแบบเริ่มลิงก์เข้ามาซึ่งการตัดต่อเนี้ยมันเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ละกันของชาวเขาแหวนว่าไงคะชอบตรงด้านหลังคือต้องใช้ขออนุญาตนะคะใช้คำว่ามันมีความดัดจริตนิดนึงมันมีความดัดจริตแล้วมันมีกิมมิคให้ดูด้านหน้าแบบนี้หันไปด้านหลังเอ้ยแบบคือหนูว่าเซเลเอตของกระโดดขึ้นมันทางห่มของมโนราไม่อยากมีก้นนี่ไม่ต้องไปทำใช่แล้วคือชุดนี้ก้นเนี่ยนะก้นเล็กเลยไม่ต้องไปสควอตเลยนะคะแล้วก็คือแบบว่าอย่างที่พี่แพงว่านะเอลคือใช้ลายเส้นอะไรอย่างงี้ช่วยแบบมันมีความเหมือนผสมกินรีนะผสมกินรีนิดนึงแล้วที่ชอบมากใช่ค่ะมโนราคือกินารีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณโฟกค่ะถ้าคุณพร้อม3 2 1ค่ะสวัสดีค่ะคือโฟกนะคะได้ชุดของคนชนเผ่ากะเหรี่ยงคอยาวหรือชนเผ่าไกยันนะคะคือชุดของเขาอะค่ะที่โฟกเห็นตอนแรกคือจะเป็นเหมือนมูมูเป็นชิ้นเดียวเลยแล้วโฟกก็เอาวิธีแนวคิดของเขาอะค่ะคือเขาจะเย็บแค่ด้านข้างผ้าชิ้นนี้ค่ะทั้งชิ้นอะเป็นผ้าชิ้นที่ไม่มีการถ้าไม่มีการตัดเลยโฟกเอาทั้งชิ้นนะคะมาเดรปปิ้งแล้วก็ส่วนท่อนล่างอะโฟกเอามาทำเป็นดีเทลตรงโบซึ่งด้านในเนี้ยค่ะด้านในของตัวเนี้ยค่ะมันจะมีเสื้ออีกท่อนล่างยาวมาถึงตรงนี้ต้องบอกว่าอินสไปเรชั่นของโฟกอะมันค่อนข้างละเอียดอ่อนสำหรับตัวโฟกมากคือโฟกคิดถึงแม่คือแม่โฟกอะค่ะหายไปตอนนี้จะ10ปีแล้วไม่ได้เจอกันเลยแล้วก็ชุดแรกที่หนูตัดให้แม่เป็นทรงมูมูแล้วหนูก็คิดถึงตอนที่หนูเห็นหนูคิดถึงแม่หนูอยากทำชุดอีกชุดนึง
ที่จะรอแม่กลับมาหนูอ่ะตั้งใจทำเป็นชุดนี้มากกว่าไม่มีแรงกดดันอะไรเลยหนูรู้สึกว่าชุดเนี้ยมันได้เห็นอะไรหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเลยคือหนูตั้งใจที่จะทำเชฟตรงเนี้ยให้เป็นหัวใจให้เหมือนกับว่าอยากให้แม่ว่าตอนนี้ถ้าแม่เห็นหนูอยู่ในทีวีอยากให้รู้ว่าชุดนี้เป็นชุดที่หนูมีกำลังในการทำได้มากกว่าวันนั้นมันไม่ใช่มูมูตัวเดิมแล้วมันอาจจะเป็นมูมูที่ใส่แล้วมันกระชับขึ้นลูกคนนี้ได้พัฒนาฝีมือมาถึงวันนี้แล้วอยากให้แม่ถ้าแม่ดูอยู่ที่ไหนก็ตามบนโลกอยากให้แม่รู้ว่าหนูว่ายังคอยแม่อยู่และชุดนี้มันก็จะเป็นชุดของแม่ในวันที่แม่กลับมาค่ะมันเป็นสิ่งที่เรายังมีความภาคภูมิใจจนถึงทุกวันนี้เราคิดว่าวันนี้เราจะเอามันกลับมาแล้วเล่าใหม่อีกครั้งนึงในวันที่เราอ่ะมีประสบการณ์การทำงานมากขึ้นคุณเอกคะอ่ะโอเควิจารณ์โดนนะเราโนดราม่าเนาะจริงๆแล้วตัวนี้สตอรี่ดีแต่ปัญหาคือว่าคุณไม่สามารถจับเอเซนส์หรือว่าจับแก่นของกระเหลี่ยงคอยาวได้คือกระเหลี่ยงคอยาวอ่ะมันยากตรงที่ว่าชุดน่ะมันเบสิกมากมันคือชุดสี่เหลี่ยมมันคือแบบเหมือนเอาผ้าสี่เหลี่ยมสองตัวมาเย็บตรงกลางหน้าหลังแล้วใส่ค่ะจุดเด่นมันคือกลายมันเลยกลายเป็นแอคเซสซอรีก็คือว่าห่วงที่เขาใส่บนคอและที่เท้านะฮะซึ่งจริงแล้วเวลาที่เราคลี่มันออกมาตรงนี้ห่วงมันเลยกลายเป็นเส้นมันเป็นสไปรัลมันคือเส้นวงเวียนซึ่งมันไม่ปรากฏอยู่ในชุดมันปรากฏอยู่ในแค่สไตลิ่งซึ่งพี่เสียดายค่ะจริงๆแล้วถ้าสามารถที่จะเล่นโดยการใช้แบบเส้นตัวนี้ลงมาเป็นคาแรคเตอร์หลักชุดนี้จะดูน่าสนใจมากขึ้นกว่านี้ถ้าเราเห็นชุดนี้มันสวยมันแบบมันใส่ใน everyday wear ได้มันมีเอเซนส์ความเป็นกระเหรี่ยงนิดนึงแต่ว่ามันยังไม่ชัดอะความเป็นกระเหรี่ยงคอยาวมันยังไม่ชัดเท่าไหร่แต่ความละมุนที่น้องรักแม่คือเราอินมากชอบที่บอกเป็น heart shape เพราะเราเห็นว่ามันเป็นรูปหัวใจจริงๆน้ำค่ะสวัสดีครับชนเผ่าที่น้ำได้เป็นชนเผ่ารีซอนะครับซึ่งซิลูเอทหลักของชนเผ่ารีซอนะครับจะเป็นกางเกงชาวเขาครับแล้วก็เป็นเสื้อปั๊ดแขนยาวด้านบนซึ่งจุดเด่นของเขาอ่ะเขาจะมีการปักมือมีการด้นมือครับก็คือลายเส้นพวกนี้ครับผมซึ่งผ้าทอที่มีในชุดนะครับจะน้อยมากจะมีแค่ส่วนนี้ครับที่จะเป็นผ้าทอที่จะเป็นช่วงหน้าของเสื้อเดิมที่เป็นเสื้อปั๊ดน้ำก็เลยดูซิลูเอทแล้วน้ำมีความรู้สึกว่ามันมีความโคล่งมีความใส่สบายน้ำก็เลยคิดว่าเขาอาจจะใส่เพื่อที่จะไปทำงานไปทำอะไรโดยที่แบบไม่ต้องรัดตัวมากอย่างเงี้ยครับผมน้ำได้อยากดึงซิลูเอทนั้นมาในเวอร์ชั่นที่ดูทันสมัยและร่วมสมัยมากขึ้นเล่าถึงเรื่องราวของหญิงสาวคนนี้เขาเติบโตในพื้นที่ที่แบบเขาจากมาอย่างเงี้ยครับตั้งแต่เด็กแล้วเขาได้ไปทำงานอยู่ปารีสซึ่งเขาเป็นคนที่รักบ้านเกิดมากเขาได้มีการนำศิลปะเอกลักษณ์ต่างๆเช่นงานปักงานทอส่วนหมวกนะครับคือจุดเด่นของเผ่าที่น้ำได้ก็คือเขาจะมีหมวกที่เป็นการตัดต่อครับผมซึ่งน้ำจะไม่ได้ไปตัดช่วงนี้ออกเลยแต่ว่าน้ำจะดีไซน์ให้เป็นหมวกที่สามารถใส่ออกจากบ้านหรือใส่ไปไหนได้อย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ตัวเสื้อด้านในน้ำก็ดีไซน์เป็นเสื้อปั๊ดเป็นเสื้อครอปแต่ว่าเป็นเวอร์ชันเสื้อปั๊ดแล้วก็จะมีดีเทลเป็นแขนยาวครับผมซึ่งชุดที่น้ำทำน้ำก็คิดว่าแบบมันเป็นชุดที่จะต้องไปแมทกับชุดอื่นได้ด้วยอาจจะใส่กางเกงไปแมทกับเสื้ออื่นอะไรเงี้ยอยากให้มันไปในรูปแบบของการนำไปต่อยอดไปการไปขายได้อะไรใส่ได้ในชีวิตประจำวันใส่ได้จริงอะไรเงี้ยครับน่าสนใจตรงที่ว่าเป็นคนเดียวที่เลือกเอามาเป็นทำเป็นกางเกงซึ่งเวลาที่มันอยู่รวมอ่ะมันเลยทำให้ตัวเนี้ยมันดูแบบดูน่าสนใจขึ้นมาเอาจริงคือไม่แน่ใจว่าของชนเผ่าที่น้องน้ำได้อ่ะหมวกเนี่ยเขามีปีกหรือเปล่าไม่มีครับผมคือมันกลายเป็นว่าเวลาพี่ลงไปปุ๊บพี่นึกถึงชาวนาไหมคะทีเนี้ยมันกลายเป็นว่าไม่รู้ว่ามันไปทางไหนมันมีความเป็นเวสเทิร์นด้วยมีความเป็นมันมีความเป็นคาร์บอยเนาะแล้วก็คาร์บอยด้วยคาร์บอยใช่แล้วก็มันมีความมิกซ์หลายอย่างมากซึ่งทำให้ความเป็นชนเผ่ามันน้อยมากมันน้อยมากจริงมันจางเลยอะค่ะขอบคุณค่ะ
บอสคะสวัสดีครับบอสนะครับได้ชนเผ่าของไทลือครับก็คือชนเผ่าไทลือนะครับจะมีสิ่งที่สนใจในการแต่งตัวก็คือกระโปรงป้ายแล้วก็เสื้อป้ายแล้วก็คือที่โพกผมแบบชาวไทลืออะครับบอสก็เลยดึงความเป็นกระโปรงป้ายออกมาแล้วผสมผสานกับผ้าของเขามาตัดต่อเพื่อที่เปลี่ยนรูปทรงจากทรงที่เป็นทรงตรงธรรมดาให้มีความมีวอลลุ่มมากขึ้นดูมีแบบดีเทลมากขึ้นดูทันสมัยมากขึ้นครับผมแล้วอันนี้จะเป็นส่วนที่เป็นเสื้ออยู่ข้างหลังที่เป็นลายผ้าของชนเผ่าเขาอยู่ข้างหลังมันเอาไปแอบบอสก็เลยแบบดึงออกมาทั้งผืนเลยโดยที่ไม่มีการตัดขาดอะไรสักอย่างแล้วก็เอามาขึ้นเดรฟเพื่อที่ให้แบบตัวผ้ายังมีความจุดเด่นอยู่ในชุดตรงนั้นนะครับแล้วบอสก็ดึงความเป็นเสื้อป้ายมาผสมผสานกับทั้งหมดเลยแล้วก็ตัดให้เป็นแขนสั้นเพื่อที่จะให้ผู้หญิงมีความแบบเห็นรูปร่างมากขึ้นครับผมแล้วก็ส่วนข้างบนนะครับก็คือจะเป็นผ้าถุงบอสก็จะเอามาผสมกับผ้ายีนเพื่อนำมาโพกให้รู้สึกว่าเป็นแบบเอกลักษณ์ของชนเผ่าเขายังอยู่ตรงนี้ครับผมโอเคเนี่ยแหละคือผลงานที่ฉันคิดออกมาแล้วว่าจะอยากให้มันออกมาในแบบไหนแล้วมันก็ออกมาตามแบบที่เราคิดไว้ตั้งแต่แรกจริงๆค่ะคือต้องบอกเลยว่าคอนทราสต์กันอย่างแรงอันนั้นก็ไอเดนติตี้ไม่ชัดเลยอันนี้ก็ไอเดนติตี้ชัดมากคือมันชัดมากจนความรู้สึกพี่มันดูใส่ยากไปนิดนึงมันเหมือนแบบมันเหมือนโชว์ในร้านอาหารรับนักท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยอย่าโกรธพี่นะแต่ว่ามันสวยนะแต่คือแล้วก็ชอบในการเอาแบบว่าเอาผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาแบบว่าประกอบเป็นลวดลายได้สวยมากแต่ว่ามันอาจจะใส่ยากไปนิดนึงจะอยากให้มันหลุดจากความ traditional อีกสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ความคิดคุณพี่นะบอสกับโฟกอะจริงๆแล้วมันคืออยู่ในกลุ่มที่ใกล้กันมากคือว่าเบสจะโครงสร้างชุดกระโปรงตะวันตกก็คือว่าคัดแบบปกเอวสะโพกชัดแต่ว่าโฟกการทำแพทเทิร์นยังน่าสนใจกว่าตรงที่ว่ามีการโฟลหรือการแบบเหมือนพับที่เล่นลายแต่อันนี้คือตัดเลยมันเลยทำให้อันนี้เซนส์ของความเป็นทริบัลอะหายไปค่อนข้างมากขอบคุณค่ะคนสุดท้ายค่ะครับสวัสดีครับชุดที่เทได้เป็นของชนเผ่าอาคานะครับแล้วมาเมิร์จกับเจนิมแล้วก็มาเหมือนกับสไตล์ที่เท่ถนัดแต่คือเท่อยากลบภาพจำที่ไม่ใช่เป็นเกาะปกกับชุดลาตีแล้วเท่ก็เลยทำเป็นซิลูเอทที่เรียกว่าวอเตอร์ฟอลไลน์ครับโดยที่ว่ารีมาถึงการเหมือนแบกตะกร้าหรือกระบุงของชาวเขาที่อยู่ด้านหลังให้ด้านหลังมันมีวอลุ่มลักษณะที่ใหญ่กว่าด้านหน้าครับแล้วก็ส่วนของแพทเทิร์นด้านหน้าเท่ก็ใช้วัดจากเลนส์กระโปรงที่เท่ได้ของชาวเผ่าเลยคือความยาวเท่านี้แล้วก็ลักษณะที่เป็นเอวยางยืดรูดมาแล้วก็มิกซ์กับการตัดเย็บแบบเดนิมที่ลมตะเข็บแล้วก็เดินตะเข็บคู่ในส่วนนี้ครับแล้วก็เอลิเมนต์ที่ได้ในชุดคือเราจะไม่ได้เป็นผ้าผืนของอาขามันจะเป็นผ้าลินินสีดำแล้วก็ออนท็อปด้วยการปักตกแต่งเท่ก็เลยนำเอลิเมนต์ที่มันตกแต่งบนผ้าสีดำมาออนท็อปบนเดนิมในชุดนี้ครับหนูต้องการให้มันมีลูกเล่นในการทำแพทเทิร์นครั้งนี้ของหนูหน่อยซึ่งหนูก็รู้สึกว่าหนูรู้สึกคิดไม่ผิดเหมือนชุดนางงามประจำแบบเชียงรายอะไรเงี้ยคือมันมีเซนส์แบบกุตูแบบไฮแฟชั่นของเท่นะแต่จริงๆแล้วดีเทลที่น่าสนใจคือการแบบเหมือนทรานส์ฟอร์มเอาแบบเหมือนงานปักของอาขาออกมาเล่นกับบอดี้ได้น่าสนใจตามแบบเหมือนแขนตามแบบปกอะไรพวกเนี้ยแล้วก็แบบเหมือนเอาตัวที่มันเป็นแบบปอมๆนะเอาเหมือนปอมๆเนี่ยเอามาเรียงใหม่ซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจแต่ว่าติดอยู่แค่เดียวก็คือว่ามันขาดเซนส์ของแบบเหมือนทริบัลไปตอนนี้มันแค่เปลือกก็คือว่ามันเป็นชุดยีนอยู่ในทรงแบบตะวันตกแล้วก็เหมือนเอาแบบตัวโรยหน้าโรยเข้าไปคือถ้าสามารถที่จะอินเทอร์เพรตแบบเหมือนความเป็นแพทเทิร์นหรือฟิตติ้งแบบทริบัลเข้าไปตัวนี้จะน่าสนใจขึ้นกว่านี้อีกเยอะคือสำหรับพี่ความรู้สึกคือพี่อึดอัดอ่ะมันสวยแต่ข้างบนแต่ข้างล่างคือพี่ว่ามันดูเฉยอ่ะขอบคุณทั้ง5ท่านค่ะนี่คือรอบเปิดไพ่หมดเวลาแล้วในการอธิบายตัวคุณเองแรงบันดาลใจทุกสิ่งทุกอย่างในการดีไซน์มาต่อไปนี้เป็นต้นไปถึงเวลาเผาค่ะเผาจะเป็นการไฟนอลราวพอเวลาผู้คุณกลับมาจะมี2คนที่ต้องกลับบ้านขอบคุณค่ะเ
แม่แหวนแค่พูดแต่แม่แอนไม่ได้สั่งเธอเดินขึ้นมาทำไมแต่พวกเธอคนปรบมือให้กับทั้งสองคนที่ไปปารีสจริงๆสำหรับมุมมองเอกอะมันโอเวอร์เกินไปด้วยแบบซิลิเวทที่มันดูเป็นแบบทางด้านของตะวันตกมากเกินไปทั้งคัททั้งฟิตมันจะเหมาะในการแบบคอมมูนิเคชันนะฮะในเชิงของทัวริซึมอะไรเงี้ยเนี่ยจะดีเป็นตัวแทนของประเทศนะคะมันมีความเป็นคอสตูมสูงมีความเป็นคอสตูมสูงขอบคุณค่ะคนถัดไปค่ะชุดนี้ดูน่ารักชุดใส่ได้แต่ขอโทษทิ้งคุณผู้ชมวันนี้ขอ clarify นิดนึงโดย mentor Thorn ครับตกลงมันคือ variable คือการใส่ได้โดยชีวิตประจำวันโจทย์ของวันนี้หรือการใช้ denim คือ jean เพื่อที่จะ spin outออกมาจากพวก tribe โดยการที่ใช้แรงบันดาลใจของเผ่าชนเผ่าเหล่านั้นถูกต้องครับออกมาแล้วใช้ยีนแล้วคือมาเป็น presentation บนเวทีมากกว่าหรือ everyday wear มากกว่ามองหาตรงไหนมากกว่ากัน tribal fashion เนี่ยคือแฟชั่นที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากชนเผ่านะครับต้องเอาแรงบันดาลใจมาตีความเป็นชุดในโอกาสที่เหมาะสมที่ดีไซเนอร์มองแล้วว่าจะให้ใส่ไปโอกาสไหนและใครเป็นคนใส่เพราะฉะนั้นผมจะถามดีไซเนอร์ตลอดว่าคุณดีไซน์ให้ใครผู้หญิงคนนั้นที่จะใส่ชุดคุณเนี่ยเดินไปอยู่ที่ไหนบรรยากาศรอบตัวเนี่ยเป็นอย่างไรและคุณเล่าเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงคนนั้นในแง่มุมของแรงบันดาลใจที่มาจากชนเผ่าได้อย่างไรนี่คือเกมเชนเจอร์นะคือ turning point นะดิฉันอยากจะบอกตรงจุดนี้นะแปลว่าชุดเมื่อสักครู่นี้ของบอสดิฉันไม่ได้พูดเข้าข้างใครก็แปลว่าจริงๆก็ไม่ได้ตอบโจทย์ผิดเพราะถ้าเขาบอกว่าเขาทำเพื่อ welcome to Thailand อยู่ในร้านอาหารก็ทำได้ส่วนชุดนี้ก็เป็น another objective คือเป็นวัตถุประสงค์อีกอันหนึ่งก็ทำได้ถูกต้องครับแล้วชุดนี้ไม่ใช่ Welcome to Thailand แน่นอนต้องบอกว่าผ้าชิ้นนี้ยากที่สุดเพราะมัน simple ที่สุดและมันไม่มีอะไรเลยนอกจากผ้า2ชิ้นมาประกบกันแล้วก็มีดีเทลอยู่ข้างๆพอเห็นปั๊บอ่ะมันจะยังไม่สามารถรู้สึกถึงความเป็นชนเผ่าได้มากแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องชมคือเทคนิคการโฟลหรือการพับผ้าเนี่ยทำได้น่าสนใจมากแล้วทำได้สวยตัวเนี้ยท่อนบนสตรองท่อนบนสตรองใช่ท่อนบนสตรองข้างล่างมันก็คือตอบโจทย์ชัดๆว่าใช้ยีนไงก็ถึงได้บอกว่าจริงๆมันก็คือ variable แต่ว่ามันอาจจะมีความตอบโจทย์ค่อนข้างจะบางไม่ได้บอกนะว่าเข้าข้างใครไม่เข้าข้างใครแต่ว่าถ้าตามกติกาชุดนี้ตอบทุกโจทย์วันนี้เราเห็นการความสามารถของคนในการผลิตเท็กซ์ไซจากแบบหนึ่งไปสู่อีกแบบหนึ่งนี่คือท่อนบนนั่นน่ะสิอันนี้คือเซอร์ไพรส์มากสำหรับงานวีดมีความรู้สึกว่าทั้งชุดเนี่ยเขามาทางถนัดแต่เขาพลาดในการตอบโจทย์บางคนได้แมทเทอเรียลที่มีดีเทลเยอะบางคนได้แมทเทอเรียลที่มีดีเทลน้อยอันนี้เป็นตัวอย่างที่บอกว่าดีเทลเนี่ยมันอาจจะไม่พอที่ให้เขาเอามาใช้ได้ในชุดที่มีความใหญ่แต่อย่าลืมว่าดีเทลตรงหัวเยอะมากนะฮะคือตรงนี้เป็นคาแรคเตอร์หนึ่งของรีสอร์ดีไซเนอร์ที่ดีน่าจะสังเกตว่าจริงๆแล้วดีเทลตัวนี้เป็นดีเทลที่ทำให้รีสอร์ดังโดดเด่นโดดเด่นมากคือจริงๆแล้วสิ่งที่หายไปอ่ะคือความเรียบง่ายของความเป็นชนเผ่าเท่อ่ะเขาติดอยู่กับความเป็นชุดราตรีอยู่สูงซึ่งอันนี้มันเป็นกรอบที่บังคับเขาในหลายๆครั้งในหลายๆ challenge ที่เกิดขึ้นมันก็ยัง too much ไปถ้าเกิดจะเป็น everyday wear ค่ะครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณนะคะทุกคนพร้อมไหมคะพร้อมค่ะวันนี้ Final 3รู้กันตรงนี้แม่ขอให้ทุกคนโชคดีถึงแม้รันเวย์นี้จะไม่ใช่ของคุณคนแรกวีดเดินออกมาค่ะมันรู้สึกว่ากดดันและกดดันขึ้นทุกวินาทีแล้วแบบมันคือ3 ใน 5บอกว่าไม่ใช่เราเถอะอะไรอย่างที่ต้องออกอ่ะเพราะการออกครั้งนี้มันคือแบบมันน่าจะเจ็บใจมากอ่ะคนที่สองบอสค่ะ
าสมมติเราไม่ได้ไปจริงๆเราก็รู้สึกว่าเราเสียใจแหละแต่เราก็จะกลับไปเริ่มต้นในการทำงานของเราเหมือนเดิมเพราะว่าชีวิตมันต้องเดินต่อเท่น้ำโฟกพวกเธอควรปรบมือถ้าจับทั้งสองคนที่ไปปารีสสองคนเป็นรูเมทกันค่ะรูเมทกับของเธอสองตัวไปยังกลับไปเลยไปอยู่ที่ห้องของเธอไปดังเลิศมากวีจ่าลูกสาวแม่เรารู้สึกว่าแบบเราภูมิใจกับผลงานของเรามากแล้วก็ดีใจกับน้องที่น้องสามารถไปปารีสได้แล้วเราก็แบบดีใจกับตัวเราเองด้วยที่เราทนลำบากในการทำงานมาถึงขนาดนี้แล้วก็ใช้ความสามารถของเราอย่างคุ้มค่าและเต็มที่ที่สุดแล้วค่ะเอาจริงๆมันเป็นการไปที่แพงมากเพราะเราสู้มา10 EP มันคือปารีสที่เหนื่อยมากมันคือการไปปารีสที่มีความหมายมากอ่ะสองคนต้องกลับบ้านวีคนี้เป็นวีคที่แม่ใจสั่นที่สุดเป็นวีคที่แม่บอกว่านั่งไม่ติดถ้าวันนี้แม่ของหนูดูอยู่ทางบ้านอยากจะพูดอะไรให้คุณแม่ฟังคะแม่วันนี้หนูว่าทำชุดสวยมากเลยนะแล้วก็ไม่ได้เป็นแค่มูมูแล้วด้วยมันทำให้แม่อ่ะใส่แล้วสวยอีกอย่างนึงคือหนูอ่ะอยากกินนมจืดฝีมือแม่อีกหนูอยากนอนบนตักแม่อีกหนูอยากให้แม่ไปส่งที่โรงเรียนอีกหนูไม่รู้ว่า EP นี้จะเป็น EP สุดท้ายที่หนูอยู่ในการนี้แต่หนูขอใช้พื้นที่ตรงนี้บอกกับแม่ว่าทุกคนในบ้านยังรอแม่อยู่และหนูก็วันนี้หนูสตรองขึ้นมากแม่ไม่ต้องห่วงเลยวันที่ไม่มีแม่หนูแข็งแรงมากค่ะหนูรักแม่ค่ะหนูต้องไม่มาร้องไห้แบบนี้สิแม่ต้องเห็นว่าหนูเข้มแข็งแล้วแม่ต้องเห็นว่าหนูโตแล้วหนูเลี้ยงครอบครัวได้แล้วนะจากเด็กชาวไร่ชาวนามาสู่ Final 5อยากจะบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าอะไรคะแม่จ๋านามกะดีใจหลายเพราะว่านามมาฮอด EP 10แล้วเพราะว่าก็บ่คิดว่าจะของสิแบบว่าฟาฟันอุปสรรคมาได้ไกลครับนี่เพราะว่าจากเด็กน้อยที่แบบเลี้ยงเนี่ยผ่าได้ตัวจากของมีแม่ไปซื้อผ่าให้มันก็จากจุดน้อยๆจนมาหอดจุดนี้มันก็เป็นจุดที่ยิ่งใหญ่สําหรับนามมื้อนี้นามบ่ได้มีความเสียใจหรือบ่ได้มีความว่าผิดพลาดหรือบ่ได้มีความว่าต้องกลับไปแก้ไขอย่างเพราะว่านามเฮ็ดเต็มที่แล้ววันนี้นามมีแต่ความภูมิใจมีแต่ความรู้สึกว่าใจฟูว่าโหแบบฉันมาได้ขนาดนี้มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาการที่จะมายืนในรายการนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายก็คิดว่าภูมิใจครับถึงแม้ว่าผลจะเป็นยังไงก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเป้าหมายที่ชัดเจนก็ยังจะเดินและทำมันต่อไปยังจะทำมันต่อไปไหมคะเท่ถึงแม้วันนี้คุณจะต้องจากไปจะบอกว่าการที่เท่เลือกสายอาชีพนี้มันค่อนข้างจะยากมากเพราะว่าแม่เป็นช่างเย็บผ้าตัดเย็บเสื้อผ้าแล้วเขาจะปลูกฝังว่าเป็นอาชีพที่ลำบากมากเขาเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วยเลี้ยงลูก2คนแล้วเขาปลูกฝังว่าแบบไปทำอาชีพแบบถ้าต่างจังหวัดก็เรียกแบบเจ้าคนนายคนไปทำอะไรที่แบบสบายกว่านี้เพราะอาชีพนี้มันแบบมันไม่สบายเลยแต่คือไม่รู้ด้วยจิตวิญญาณของแม่หรือ DNA หรือการซึมซับที่เราเห็นมาตั้งแต่เด็กจากนั้นเท่ก็แบบทั้งเรียนแล้วก็ทำงานพิสูจน์ตัวเองมาตลอดว่าแบบว่าสิ่งที่เราเลือกมันถูกต้องสิ่งที่เราเลือกนี่แหละที่จะหล่อเลี้ยงทั้งจิตวิญญาณในใจเราแล้วก็จะหล่อเลี้ยงอาชีพเราชีวิตเราและจะหล่อเลี้ยงคนเบื้องหลังของเราไปจนสุดทางครับ
และเทลูกให้คิดว่าการมาเวทีนี้ก็เป็นการพิสูจน์อย่างหนึ่งว่าสิ่งที่เราเลือกไม่ผิดแล้วก็สิ่งที่เราเลือกนี้มันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็เดินต่อไปจนหมดลมหายใจน่าจะเป็นอย่างนี้ครับคุณจะมีกำลังใจอยู่ครับและยังเดินหน้าอยู่กับอาชีพนี้ครับแน่นอนครับก็ขอให้กำลังใจนะคะครับรันเวย์นี้ไม่ใช่ของคุณวันนี้คุณตกรอบค่ะเรามันเลยจุดเสียใจไปแล้วว่ามันแบบโอเคไม่ได้ไปต่อก็ไม่เป็นไรแล้วมันเกินมันเกินอีโมชั่นนั้นมาแล้วอ่ะทั้งสองคนพร้อมไหมคะพร้อมครับรันเวย์นี้ไม่ใช่ของคุณค่ะน้ำและโฟกได้ไปปารีสค่ะขอบคุณค่ะหนูเคยพูดกับนกหวีดว่าถ้าหนูได้ไปปารีสหนูจะกราบเวทีหนูจะกราบรันเวย์ค่ะแม่วันนี้หนูได้ทำแล้วค่ะเจอกันที่ปารีสนะคะ Final 2นึกไม่ถึงนะคะว่าจะเป็นคุณ2คนเสียใจด้วยกับทั้ง2ท่านแต่ยังไงก็คือขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตขอบคุณมากค่ะเชิญค่ะหยุดก่อนค่ะเมนเทอร์ทอนมีบางอย่างอยากจะพูดขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับดุไหมคะเมามันมากเมามันเมามันมากๆจะลุ้นกว่าตอนประกาศนี่แหละค่ะและในวันนี้ก็มาถึงตามกฎของรายการนะครับผมมีเซฟการ์ดอยู่1ใบผู้ตายลืมและผมเลือกที่จะใช้วันนี้โนวันนี้ต้องออก2แล้วเหลือ3นะตามกฎครับคุณแอนผมเลือกที่จะใช้วันนี้ให้กับคน1คนเชิญทั้ง2ท่านกลับมาก่อนค่ะเชิญคุณทอนค่ะกรรมการครับดีไซเนอร์ครับทั้ง2ท่านตั้งแต่บททดสอบแรกนะครับที่มีการคัดคนออกทุกคนตั้งคำถามกับผมว่าเซฟการ์ดที่ผมมีอยู่1ใบผมจะใช้กับใคร No way ยูสามารถใช้เซฟการ์ดได้แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นวันนี้ Final 3ยูสามารถใช้ได้ตามกฎนะครับแอนผมมีสิทธิ์ที่จะเลือกใช้ในเอพิโซดไหนก็ได้และ ผมเลือกที่จะใช้วันนี้จากบททดสอบที่ผ่านมาพวกคุณมีเรคคอร์ดแห่งการชนะและการพัฒนาผมไม่ได้ทำเพื่อเฉพาะรายการ Project Runway นะครับหัวใจฉันจะหวั่นเซฟการ์ดเนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งที่บอกถึงความเท่าเทียมกันเลยแต่บอกถึง preference และการตัดสินใจของเมนเทอร์ที่เห็นคนหนึ่งมีศักยภาพมากกว่าอีกคนหนึ่งและในเมื่อผมต้องเลือกผมก็จะเลือกเพราะคุณเห็นศักยภาพถูกต้องคุณแน่ใจว่าสิ่งที่คุณทำคือเหตุผลไม่ใช่อีโมชันไม่ใช่ครับการเลือกที่จะต้องเลือกว่าคนใดคนหนึ่งที่จะเป็นอนาคตที่สำคัญที่สุดและคุณคนนั้นก็คือพี่จะเซฟเท่ครับพี่ท็อป
คุณยังได้ไปต่อและน้ำอย่างที่พี่บอกไปกับทุกคนที่โดนคัดออกจากรายการพี่จะต้องส่งเธอกลับบ้านในวันนี้แต่การที่คนเราจะมาเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์ได้มันไม่ได้อยู่ที่ความมุ่งหวังในการชนะในเกมนี้อย่างเดียวแต่คุณมีแพชชั่นอย่างล้นเหลือหนทางของคุณยังอีกยาวไกลแต่วันนี้รันเวย์นี้ไม่ใช่ของคุณขอให้โชคดีครับไม่เป็นไรนะลูกเป็นไงไม่เป็นไรเต็มที่แล้วเก่งมากแล้วมาได้ถึงขนาดเก่งมากจริงเชื่อป่ะชีน้ำจบรายการนี้ไปชีจะเป็นคนที่โตกว่าเพื่อนในรุ่นเยอะมากมาแต่พูดตรงๆนะก็จากแรนเวย์ออสตาเธอคือท็อปไฟนะมึงจริงแล้วมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยมึงอายุเท่าไหร่20เป็นท็อปไฟมาจากแรนเวย์ไทยแลนด์ซีซั่น1ก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับมิตรภาพความห่วงใยและคำแนะนำดีๆหลายๆอย่างนะครับแล้วก็ต้องขอขอโทษด้วยถ้าน้ำทำตัวไม่น่ารักเพราะว่าด้วยการทำงานที่เหนื่อยด้วยอะไรด้วยน้ำก็ต้องขอขอโทษด้วยที่อาจจะทำให้พี่ๆหลายคนรู้สึกไม่โอเคส่วนพี่ๆที่ได้ไปปารีสนะครับน้ำก็แสดงความยินดีด้วยแล้วก็ขอให้พี่ๆตั้งใจทำคอลเลกชันในฝันของพวกพี่ออกมาแบบให้เต็มที่แล้วก็ต่อสู้ให้ได้เป็นthe winner ของรายการโปรเจกต์ Runway Season 1ครับยินดีด้วยกับ Final 4ค่ะทั้งๆที่จริงๆแล้วต้องเป็นเพียงแค่ Final 3ใช่ครับโจทย์ของรอบตัดสินสุดท้ายคุณจะต้องทำ10ชุดคอลเลกชันเพื่อนำขึ้นสู่บนรันเวย์คุณมีเวลาทั้งสิ้น8อาทิตย์หรือ2เดือนที่จะ complete ทุกอย่างให้เสร็จและ10ชุดจะเป็น10ชุดอย่างไรก็ได้ที่เป็นตัวคุณแต่ตอนนี้เรียนเชิญอาจารย์บีก่อนถูกต้องครับท่านรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ขอเชิญอาจารย์บีครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับวีลคัมสู่โปรเจกต์รันเวย์ไทยแลนด์นะคะเช่นกันครับขอบคุณมากสำหรับสถานที่ขอบคุณครับแล้วก็บอกว่าสุดยอดซูเปอร์เฟสิลิตี้ทุกสิ่งทุกอย่างมหาวิทยาลัยก็ขอบคุณรายการโปรเจกต์รันเวย์เช่นกันครับครับอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก็ได้ทำความร่วมมือกับบริษัท JKN แล้วก็รายการโปรเจกต์รันเวย์นะครับมหาวิทยาลัยเราก็อยากจะสนับสนุนดีไซเนอร์ไทยเช่นกันเราก็เลยมีตัวเครื่องบินนะครับที่จะบินไปฝรั่งเศสมอบให้กับน้องๆทุกท่านนะครับเพื่อจะได้ไปที่ฝรั่งเศสนะครับ3ท่านด้วยกันขอมอบให้กับท่านคุณแอนและคุณธรใช่ไหมครับคือเราตกลงกันไว้ที่3ขออนุญาตนะคะอาจารย์ครับอาจารย์3ใบนี้มหาวิทยาลัยมอบให้เลยครับเพื่อจะได้ให้ไปศึกษาดูงานที่นั่นนะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยเราทำความร่วมมือที่ลียงและปารีสที่ร่วมมือกันระหว่างไทยและฝรั่งเศสดังนั้นก็เลยมอบให้คุณแอนแจกน้องๆเลยครับเพื่อไปศึกษาหาความรู้ให้เต็มที่กราบขอบพระคุณอาจารย์ค่ะขอบพระคุณอาจารย์ครับขอบคุณครับกับตัวบัตรที่ไปปารีสครับนี่คือการสนับสนุนกันตั้งแต่ตอนต้นรายการถือว่ากติกาคือกติกาสรุปแล้วมีแค่3ใบบัตรอีกใบหนึ่งแม่แอนออกให้เองครับครับขอบพระคุณคุณแม่แอนจักรพงษ์แห่ง JKN Empire ไปด้วยไปด้วยคุณต้องไปปารีสไปปารีสไปปารีสคุณไปปารีสและวันนี้เราก็ต้องขอต้อนรับพวกคุณทั้ง15คนสู่ตอนพิเศษ Reunion รวมศิษย์เก่าซีซั่นที่1เราได้ปารีสแล้ววันนี้เราจะได้พัทยาค่ะเราจะไปเรือยอดกันค่ะพร้อมไหมพร้อมไหม